นี่พอดีผ่านมาทางนี้นะครับเจอรถสวยๆนะครับก็เลยอยากจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับเป็นรถที่แปลกมากนะครับผ่านการตกแต่งมานะครับนี่ผมจะให้ดูทุกส่วนเลยนะครับอันนี้นะครับนี่ก็คือส่วนด้านหน้านะครับจะเป็นฝ่ายป้ายด้านนอกนะครับนี้ผมมาด้านข้างนะครับนี่จะมีเขาเรียกว่าแตรเป็นๆนะครับด้วยนะครับโอเคนี่คือส่วนคนขับนะครับโอเคนี่แบบคลาสสิกสุดๆนะครับตอนนี้ลายสวยงามมากนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับดูเห็นไหมนี่นะครับนี่มีที่นั่งด้วยนี่ครับสวยงามมากนะครับนี่รถคันนี้โอ้โหแบบข้างบนเป็นลายกับปลายเลนะครับให้เหมาะครับสภาพนะครับปีนี้ที่ครับรถนี้เขาเรียกว่ารถอะไรครับผมรถรัวไม้ครับผมฮะรถรัวไม้อ๋อรัวไม้อ๋อจากจังหวัดของระนองอ๋อของระนองเห็นป้ายเป็นระนองโอเคนี่ก็คือพี่เจ้าของรถนะครับจังหวัดของระนองอ๋อโอเคอ๋อครับมาจากระนองเลยใช่ไหมนักศึกษาเยอะระนองแล้วก็อยู่สงขลาโอเคครับนี่จะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวมาเลยโดยเฉพาะในมาเลยนี่ชอบมากนะครับไหมได้บรรยากาศไหมได้บรรยากาศไหมครับนี่นะครับโอเคดูถ่ายรูปเต็มไปหมดนะครับขออนุญาตนะครับโอเคนะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับชอบมากนี่ครับเป็นรถจากระนองนะครับนี่นะครับเป็นรถบริการนักท่องเที่ยวนะครับนี่นักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียนะครับผมชอบมากนะครับนะครับนี่นะครับเป็นนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียเพราะที่บ้านเขาอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาชอบมากนะครับนี่มาเที่ยวนะครับนี่นะครับโอ้คอนเซ็ปต์นี้แบบสุดยอดมากนี่สีแดงแจ๊ดเลยนะครับเด่นดูเด่นมากนะครับนะครับนี่คือนักท่องเที่ยวที่มาขึ้นรถคันนี้นะครับนี่ครับเดินทัวร์รอบเมืองนะครับเดินทัวร์รอบเมืองนะครับมาเที่ยวนะครับอัสสลามุอะลัยกุมครับโอเคนะครับโอเคดาริมาลีมาเลเซียกัวลาลุมเปอร์โอเค from Thailand from here โอเคนะครับนี่สีแดงแจ๊ดนะครับตัวเนี้ยนี่สวยมากนะครับรถเป็นรถของป้ายระนองนะครับนี่ป้ายระนองนะครับโอเคนะครับเห็นพอดีแล้วก็ถ่ายมาเลยนะครับโอเคนะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ